แพลนนะคะกลับมาอีกแล้ววันนี้นะคะมากับวิดีโอเฟรนด์ของเดือน February นะคะหรือว่าเดือนกุมภานั่นเองเนาะก็ก่อนหน้านี้นะคะได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับเฟรนด์ของ January ไปแล้วเนาะก็รู้สึกว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะชอบนะคะวันนี้ก็ได้กลับมาอีกกับวิดีโอเฟรนด์นะคะหรือว่าเหอของใหม่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่แพทได้มาตลอดเดือนกุมภาที่ผ่านมานะคะซึ่งวิดีโอนี้จะแตกต่างจากเฟรนด์ของเดือน January สักหน่อยนะคะเพราะว่าจะมกราเนี่ยแพทได้ทำวิดีโอไปแล้วก็ในวิดีโอเนี่ยมันจะมีเรื่องพวกเครื่องสําอางหรือว่าครีมต่างๆที่แพรใช้นะคะแต่ว่าเดือนนี้สําหรับเดือนกุมภานะคะแพรก็ไม่ได้ซื้อพวกเครื่องสําอางอะไรเยอะมากเท่าไหร่รู้สึกว่ามันไม่น่าสนใจนะคะก็เลยทําวิดีโอนี้สําหรับเสื้อผ้าสําหรับเดือนกุมภาอย่างเดียวนะคะก็คือเป็นแค่เสื้อผ้าต่างๆนะคะแล้วก็ของต่างๆที่แพรซื้อมานะคะซึ่งจริงๆแล้วก็มีไม่กี่ชิ้นนะคะแต่ว่าอยากจะเอามาหยิบให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะว่าตลอดเดือนกุมภานะคะแพรไปซื้ออะไรมาบ้างเนาะก็จะมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะแรกนะคะแพรได้ตัวนี้มาจาก Mango นะคะเป็นเสื้อเชิ้ตที่ดีเทลมันจะคล้ายๆเสื้อกิโมโนนะคะมันไม่มีกระดุมนะเราจะแค่ผูกตรงเอวเฉยๆนะคะซึ่งข้างในมันจะมีเชือกให้เราผูกเอาไว้สำหรับเซฟนะคะแขนมันก็จะเป็นแขนกระดิ่งประมาณนี้นะคะแล้วก็มีดีเทลตรงปลายแขนประมาณนี้เนาะซึ่งแพรรู้สึกว่าถ้าเราแมทกับกางเกงผ้าหรือว่ากางเกงที่เราสามารถใส่ไปทํางานนะคะเสื้อตัวนี้ก็จะสามารถใส่ไปทํางานแบบว่าชิคๆได้เหมือนกันนะคะแพรชอบมากๆเลยนะรู้สึกว่าแบบการทําให้การที่ใส่เสื้อผ้าไปทํางานของเราดูไม่น่าเบื่อด้วยนะคะก็คือรองเท้านะคะก็คือรองเท้าคู่นี้นี่เองนะคะอันนี้แพรได้มาจากซาร่านะคะเป็นรองเท้าแน่นอนว่าแพรคงยังจะใส่ช่วงนี้ไม่ได้นะคะแต่แพรสามารถจินตนาการไปได้แล้วว่าซัมเมอร์นี้แพรจะได้หยิบคู่นี้ออกมาใส่แน่นอนนะคะก็ดีเทลมันจะเป็นแบบมีพุ่มๆดอกไม้อะไรประมาณนี้นะแพรคิดว่าเพื่อนๆคนไทยหลายๆคนน่าจะเคยเห็นรองเท้าสไตล์แบบนี้เนาะก็นั่นแหละค่ะแพรกำลังจะแพลนกำลังจะไปเที่ยวทะเลในแถบยุโรปอะไรประมาณนี้นะแพรคิดว่ารองเท้าแบบนี้น่าจะแมทกับเดรสสีขาวแล้วก็เรามาเติมสีสันกับรองเท้านะคะซึ่งอันนี้ของซาร่านะคะราคาเต็มอยู่ที่60ยูโรนะคะแต่แน่นอนว่า60ยูโรแพรจะไม่ยอมซื้อมันแน่นอนนะคะซึ่งมันเซลล์มาเหลือแค่20กว่ายูโรเท่านั้นเองนะคะมากกว่า 50% หรือประมาณ 50% ของรองเท้าคู่ราคารองเท้าคู่นี้นะคะก็ดีเทลมันตรงนี้นะคะมันจะมีเชือกถ้าเราใส่แบบเป็นกางเกงขาสั้นเราสามารถผูกให้มันขึ้นไปเป็นสูงๆก็ได้หรือว่าถ้าไม่ได้โชว์ขามากเท่าไหร่ใส่กับกางเกงยีนก็สามารถผูกให้มันต่ำได้เหมือนกันนะคะซึ่งกางเกงยีนตัวนี้แพรได้มาจากซาร่านะคะเป็นกางเกงยีนไม่ใช่เอวสูงนะคะแต่ก็ไม่ใช่เอวต่ำมันเป็นมิดเดิลยีนนะคะก็คือเป็นกางเกงยีนสกินนี่ทั่วๆไปนี่นะคะซึ่งที่พิเศษคือปกติแล้วแพรจะไม่ค่อยซื้อกางเกงยีนสีโทนเข้มประมาณนี้นะคะแต่ว่าช่วงหลังๆมาเริ่มสังเกตตัวเองว่าซื้อกางเกงยีนสีโทนสว่างเยอะแล้วก็เลยอยากจะลองมาใส่กลับมาใส่โทนสีเข้มบ้างนะคะก็เลยได้ตัวนี้มาเนาะตัวนี้จากซาร่านะคะไม่แน่ใจว่าบอกไปหรือยังแล้วก็ไม่ได้ดีเทลไม่ได้ขาดอะไรเยอะนะคะระหว่างตรงที่เป็นช่วงขานะคะแต่ว่ามันจะมาเล่นดีเทลตรงปลายอย่างนี้นะคะมันจะเป็นขาด2ฝั่งประมาณนี้เนาะก็เนี่ยค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งเคยเข้าไปถามแพรใน Instagram นะคะว่าทำไมแพรใส่กางเกงยีนขาดตลอดเวลาก็ต้องบอกว่ากางเกงยีนขาดมันเป็นสไตล์ของแพรไปแล้วคือปกติแล้วถ้าซื้อกางเกงยีนแพรไม่เคยไม่น้อยมากที่จะซื้อไม่ขาดนะคะจะต้องมีตัวที่ขาดนะก็นั่นแหละค่ะมันเป็นความชอบส่วนตัวนะคะเป็นของสะสมนะคะแพรสะสมยีนนะจะบอกให้นะคะถึงจะไม่ใช่แบบยี่ห้อดังๆแต่ว่าเอาเป็นว่าแพรมีกางเกงยีนเยอะมากๆเลยนะคะนะคะของวิดีโอนี้นะคะจริงๆแล้วอย่างที่บอกเนาะไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะมีแค่4ชิ้นเท่านั้นเองที่เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะตัวที่4นะคะก็ยังเป็นอยู่ที่กางเกงยีนนะคะตัวนี้เป็นกางเกงยีนของซาร่าอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะแตกต่างจากกางเกงยีนตัวแรกที่โชว์ไปนะคะตัวนี้ราคา40ยูโรเหมือนกันนะคะความแตกต่างของมันก็คือกางเกงยีนตัวนี้เป็นกางเกงยีนทรงบอยนะคะซึ่งไม่ได้บอยมากขนาดที่แบบว่าหลวมแล้วมันดูพองที่ก้นทำให้ดูก้นใหญ่นะคะ
คือพองแบบพอดีแต่ก็ไม่รัดเลยนะคะแล้วก็เป็นเอวสูงตรงส่วนของเอวเอ้ยตรงส่วนของกระดุมนะคะมันไม่ได้เป็นซิปเนาะมันเป็นกระดุมนะคะแล้วก็เป็นเอวสูงผ้าดีมากนะคะเสื้ออย่างที่บอกไปยีนล็อตนี้ของซาร่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ขาดอะไรเยอะมากเหมือนกันนะคะมีขาดแค่ตรงประมาณนี้เนาะแต่แพ้เชื่อว่าเดี๋ยวใส่ไปมันก็จะขาดมากขึ้นนะคะก็มีขาดตรงขาอีกหน่อยนึงนะคะแล้วก็เป็นสีที่แพ้ชอบมากๆนะคะแพ้เป็นคนที่ชอบกางเกงยีนสีนี้มากๆเลยนะคะสีฟอกประมาณนี้เนาะชอบมากๆเลยนะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับของที่แพ้ซื้อมาในเดือนกุมภานะคะไม่ได้เยอะอะไรมากก็ค่อนข้างพยายามที่จะไม่ซื้ออะไรเยอะนะคะเพราะว่าเก็บตังค์ไว้ไปเที่ยวช่วงซัมเมอร์อยู่นะคะก็นั่นแหละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอ Favorite ของเดือนกุมภาพันธ์นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้กันเนาะแล้วก็แพลนว่าจะทำวิดีโอเกี่ยวกับแบบว่ากางเกงยีนโดยเฉพาะเลยเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนเข้ามาถามมีคนทักด้วยนะว่าใส่กางเกงยีนซ้ำหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะในวิดีโอต่อๆไปถ้าแพมีเวลาจริงๆจะทำวิดีโอเกี่ยวกับคอร์เรคชั่นกางเกงยีนที่แพมีนะคะแล้วเพื่อนๆคนที่มาแวะมาถามแพนใน Instagram ว่าแพใส่กางเกงยีนซ้ำหรือเปล่าจะได้แน่ใจนะคะว่าแพมไม่ได้ใส่กางเกงยีนซ้ำนะคะเพราะว่ามีกางเกงยีนโทนสีนี้ขาดประมาณอย่างนี้ประมาณ 5-6 ตัวนะคะก็เดี๋ยวจะมาทำให้เพื่อนๆดูกันเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนมีคอมเมนต์หรืออยากให้แพนทำวิดีโออะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ